ก็วันนี้นะครับเป็นบอลพฤหัสนะครับตอนนี้เราเตะบอลกันเนี่ยประมาณ5ทุ่มกว่าเดี๋ยวตีสองเนี่ยก็จะมีลงสนามอะไรนอนหนุนหมาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้สระแค่2วันเอง2วันนี่วันแล้ววันเล่าเออใช่ไม่ที่ไม่ได้สระคนนี้ไม่ได้สระมาประมาณ15ปีแล้วใช่ใช่ได้แต่ร่างหนังศีรษะก็ไหลอ่ะอ่ะนะที่เราตอนนี้เรารู้เนี่ยก็คือบาเยิร์นมิวนิกเข้ารอบไปแล้วนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็จะมีปารีสแซงต์แชร์แมงเข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็มีดอทมูลลิมาริดนะฮะสี่ทีมถามเรื่องยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนคิดว่าใครจะได้แชมป์ครับโอ้โหพี่อ้นไม่ได้ถามเจ๊พี่อ้นอยากให้บาเยิร์นได้แชมป์เพราะว่าอยากให้แฮร์รี่เคนได้แชมป์ด้วยแค่นั้นเลยสงสารมันโอเคโอเคโอเคดีสงสารมันสงสารต่อไปพี่อ้นพี่อ้นไปแล้วนิกพี่นิกป่ะน่ะใช่ผมเองครับตอนเนี้ยใช่ๆๆๆพี่นิกจับหัวครับจับหัวแล้วมันตอบไม่ได้ไงหัวมันเปลี่ยนประกับหัวหน้าเปลี่ยนพี่นิกคิดว่าใครน่าจะได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมคิดว่าเป็นมัดริดแต่ถ้าเชียร์เชียร์ดอทมุนครับอ๋อทีมเก่าเจอกันครับพวกหวั่นใจนี่นะพวกหวั่นใจทีมที่คิดกับตอมทีมที่ไอ้นี่หวั่นใจคนพวกเนี้ยอันนี้จากช่องบางละมานะพี่นัทครับผมผมคิดว่าเชลซีเป็นไงมั่งค่อนข้างแย่โหแย่เลยเรียกได้ว่าแย่ผมคิดว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมว่าถ้วยนี้เป็นของเขาผมว่าเรอัลมาดริดแต่ถ้าเชียร์ผมเชียร์บาเยิร์นผมอยากให้เฮลิเคนได้แชมป์ใช่แล้วผมไปชินจนถึงเจนะชินบุฟเฟ่จากช่องบุฟเฟ่พี่ชินบุฟเฟ่ผมเชียร์จากเกาะอังกฤษได้ไหมมันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีเลยเหรอเออผมอ่ะเหมือนกันดีกว่าผมเชียร์เฮลิเคนเหมือนกันแชมป์แรกของเขาต้องได้โอเคอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับคือคือถ้าถามหนูเนี่ยหนูคิดว่านะปารีสแซงต์แชร์แมงทำไมก็ช่องเขาช่องหนูก็รู้ก็มานั่งแล้วก็เอาซะหน่อยที่ก็เดี๋ยวที่คือยังไงก็ถามอยู่แล้วเข้าใจอยู่คือหนูคิดว่าหนูคิดว่าการที่ปารีสแซงต์แชร์ตอบกับครั้งอะไรเนี่ยหนูจะตอบเขาโบให้หนูคิดว่าปารีสแซงต์แชร์แมงจะโบให้เลยเฮ้ยเดี๋ยวพูดอะไรให้มันปวดหัวถ้าถามหนูฟันธงให้ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะว่าเป็นทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและมันจะดราม่าตัวที่ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงชิงกับเรอัลมาดริดโอ้คริสเตียนเอ็มบัปเป้ท่านประธานยิงประตูชัยโอ้โหอุ้ยอันนี้เข้าคอนเซ็ปต์เลยนะดราม่าดราม่าปีนี้ต้องมีดราม่าเป็นใหม่แล้วกดยิงประตูทีมใหม่ใช่ไม่มัดริดโกรธแล้วไม่ซื้อละเออไม่ซื้อแล้วแล้วมันจะย้ายมาอยู่แมนยูฮะย้ายมาอยู่แมนยูแล้วก็มาคุมทีมแทนเทนฮากโอ้โหเป็นคุมทีมซะแล้วคุณไม่เตะด้วยแล้วก็สนิทกับเซอร์จิมและคิดก็ลงทุนเหลือเจ๊ละถามเจ๊ว่าเทนฮากชอบไหมถามไม่เหมือนคนอื่นเขาพิเศษไงพิเศษไงชอบไม่เทนฮากเออก็ชอบก็เป็นบางวันอะไม่แน่ไม่นอนทำไมอะบางวันก็ชอบบางวันก็ไม่ชอบเราชอบไปสังขยอกอะไรเจอกับบอลมัดไปบอกเจอเอซิมิลานอะไรอะก็ทำไมเสื้อมันสีเดียวกันก็สนามเขาก็ชื่ออยู่แล้วซานซิโร่ไวตาลิตี้สเตเดียมเฮ้ยคนละอันเลยชื่อยาวเชียวอ่ะคิดว่าใครจะได้แชมป์อยู่ฟาชไม่คิดเลยเพราะเป็นคนดูวินเซิร์ฟส่วนใหญ่กีฬาที่ชอบดูวินเซิร์ฟแล้วก็ปัญจศิลป์บอลไม่ค่อยได้ติดตามนานละเนี่ยก็เนี่ยพอเอาดีๆแล้วก็ตอบอะไรก็ไม่รู้พร้อมจะตอบก็ไปถามคนนู้นคนนี้ลืมหมดแล้วอ่ะปัญจศิลป์ชอบประเทศไหนอินเดียเก่งอ่าเล่นไปก็ยักษ์นะเนี่ยเข้าทางไงเข้าทางไงคนที่เล่นเก่งที่สุดชื่ออะไรอาบิตาบาจันโอ้รู้จริงด้วยรู้ลึกด้วยไอ้นี่โทนี่นี่ถนัดซ้ายกลัวมั่วใช่กูคิดว่ากูไม่ได้คิดว่ากูมีความรู้เหรอไอ้นี่ว้าวอยู่บอกอุ้ยรู้จริงเลยนึกว่าดูถึงลีกนั้นเลยนะจริงไม่จริงเมื่อกี้แอบไปเซิร์ช Google อ่ะก่อนอื่นนะครับสุดท้ายกระสานสุดท้ายค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลนะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้ไม่ได้ทานสุดท้ายแล้วปิดท้ายเลยเชียร์บาเยิร์นเพราะว่าแฮร์รี่เดอร์ลิฟท์ไม่ได้ตอบดีกว่าก็เมื่อกี้ไม่ได้ตอบบาเยิร์นแต่ยังไงก็อยากได้ให้บาเยิร์นยังไม่ได้ตอบอยากให้เคนได้ใช่โอเคผมอยากให้เคนได้ถามสุดท้ายเลยนะฮะคืนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าลิเวอร์พูลโอกาสตกรอบเนี่ย 99.99% ก็ตกไปซะไม่มากขนาดนั้นเฮ้ยก็เหมือนมันลิดไงมันลิดแข่งอะไรเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะพูดอะไรก็ตกไปก็ตกไปซะตกกันหูได้มั้ยตกหูได้มั้ยอ่ะคิดว่ากลับมาได้มั้ยกลับมาได้แต่ไม่พอคิดว่าลิเวอร์พูลชนะแต่ไม่พอแต่ไม่พอเข้ารอบไม่พอเข้ารอบผมว่า4ป่ะยิง4เฮ้ยลิเวอร์พูลยิงเออยิง4นะแต่เขายิง5หมายถึงขบเด็ดในขบเด็ดไม่เอาไม่เอาเองเออเอาเองด้วยขบเด็ดในขบเด็ดหันคอจะหักอยู่แล้วยิงพี่นัทพี่นัท
ผมว่าตอบดีๆพูดไปชัดๆผมว่าเสมอแล้วไปหวังจุดโทษเอ้ยหมายถึงชนะ 3-0 อ่าใช่เฮ้ยอันนี้เป็นคนที่แบบเป็นคนหน้าตาดีด้วยวิสัยทัศน์ดีด้วยเป็นคนที่น่าคบมากจริงๆคุณนัทบางละมาดไปกดติดตามช่องบางละมาดเขาด้วยซึ่งเขาใครไม่ว่ามาคบช่องไอ้ไก่ช่องไอ้ไก่ด้วยมีไอ้ไก่นิกคิดยังไงบ้างไม่ใช่นิกคิดนู้นี่ไม่ใช่นิกหน้าเล็กเนี่ยหน้างูกดใครมากดใครมาเนี่ยว่าไงทำปัดอยู่แล้วอมบัวย่นอยู่ด้วยใช่แล้วทำหัวเบ้ขวาพอแล้วแหมมูเต็ดภาพเลยไว้หนวดซะยาวใช่ไหมคุยเรื่องนี้ดีกว่าผมว่านิกว่ามันไว้หนวดจะคือผมว่าที่ผมต้องโกนเพราะบอกจะยาวไม่ใช่ทำได้วันนี้ครับต้องเชื่อมั่นกรอบเขามีการเกริ่นถึงครั้งหนึ่งที่เคยพลิกกับบาร์เซโลนามาโอ้ยดูเลยนะแต่นัดมันก็นัด2ในแอนฟิลด์ไงอันนี้แบกาโม่แต่แบกาโม่ก็บ้านพวกเราเคยไปถล่มมา 5-0 อ๋อเหรออยู่แถวไหนยังไม่รู้เลยแบกาโม่เนี่ยโชว์บ้านแคลาสสิกมาแล้วเลยบางแคมาหน่อยคิดว่าเป็นไปได้ครับคืนนี้นะเจ๊3เอาถ้าเอาจากใจเจ๊ว่าลิเวอร์พูลชนะวันนี้แต่ถามว่าพอไหมถึงไหมอันนี้ตอบยากใช่แต่ว่าถ้าจะเมคเซนส์ที่สุดเป็นไปได้ที่สุดเนี่ย3-0แล้วไปลุ้นต่อแล้วกันอะไรแบบนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่อาจจะไม่เบียด4-0ในต่อเวลาอะไรเงี้ย4-1อ้าวถามคนถ่ายด้วยคนถ่ายก็แฟนลิเวอร์พูลเออจับสปอร์ตให้ดี69ลิเวอร์พูลเฉือนชนะแอตแลนต้าเท่าไหร่3-10 นะผมโอ้โห3นะ30-0เฮ้ยไม่น่าถามเลยอ่ะมึงเอา3ทีมนี้กูคืนมาเฮ้ยมันพูดไปได้นะมึงไม่เป็นไปได้ยังไงไม่เนี่ยเชื่อไปได้ไงแต่มันมีบอลเคยยิง179-0นะมาดากัสการ์มาดากัสการ์นิกทำหน้าย่นใส่แจ็คนาทีนึงยิงกี่ลูก149 179-0เป็นแล้วกี่ลูกจบเกมนั้นน่ะกรรมการเข้าห้อง ICU นะทำไมอ่ะเป่าเยอะโอ้ยปิดๆๆๆอ่ะเนี่ย90นาทีหนูพูดในฐานะเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับหนูเชื่อว่าคนที่ไม่มีหวังคือคนที่ตายแล้วนี่เพราะฉะนั้นคนที่ยังมีลมหายใจเลยหนูว่ามันต้องมีหวังใช่แล้วที่สำคัญคือเราไม่ผิดที่เราจะหวังใช่ถูกไหมฮะความหวังของเราไม่เคยทำร้ายใครและที่สำคัญความพยายามของทีมเราก็ไม่เคยทำร้ายใครหวังอะไรก็ได้แต่หวังจะเสียสตังค์แล้วไม่ผิดกฎหมายไล่ลงมือดึงเด็ดก็หวังกันไปเอาหวังในใจตำรวจไม่จับตั้มเอาเฮ้เอาไปแข่งโอ้ยแกมาที่นี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยหยงพ่วงนุ่งหยงพ่วงนุ่งขอโทษทีครับไอ้วันยุคเติมเป็นตัวหยงพ่วงนุ่งหนูก็คิดว่าคือขอให้เรียกกูทำเต็มที่แหละนะครับตัวเองนั้นก็การที่มั่นใจว่าการที่แพ้ในบ้านเนี่ยแล้วยังไม่มีใครทีมไหนเข้ารอบหนูว่าอาจจะเป็นทีมลิเวอร์พูลที่ได้อะไรตกรอบอะไรแล้วอาจจะเป็นลิเวอร์พูลทีมแรกลิเวอร์พูลก็ชอบแบบทำอะไรเป็นทีมแรกลุ้นให้4-0นะโอ้โหถ้า4-0ดราม่าเลยนะโอ้หวานเจี๊ยบเลยแล้วก็เด็กผีเจอกูพวกเนี้ยถ้า4-0มึงเจอกูหางานเลยเหรอมือถือเราแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เข้าจริงๆอ่ะเจอกูปัญหาคือคลิปนี้มันลงหลังวันจบแล้วด้วยนั่นน่ะดิมันจะดูตลกมากเลยเมื่อกี้ถ้าเกิดพี่โก้ต้องลงเลยอ่ะตกรอบจ้ะตกรอบขาบ้านมาก่อน2นัดนะฮะชนะ 1-0 ไม่พอนะจ้ะสุขสนานกันใหญ่เต๋อโอเคปาฏิหาริย์ไม่มีจริงจ้ะก็ยังดีนะยังได้ลุ้นยังโชคดีนะยังโชคดียังได้ลุ้นนะครับยังได้ลุ้นถึงรอบ8ทีมนะนะก็ยังถือว่าโอเคนะครับอ่ะนะฮะก็เมื่อคืนนี้นะครับในฝึกยูฟ่ายูโรป้าลีกนะก็ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงกันยังมากันยังมานะปาฏิหาริย์ไม่มีจริงครับ
ลิเวอร์พูลนะฮะบุกไปที่แบงกาโมนะฮะแบกาโมที่อิตาลีนะฮะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดนะครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะอ้อลืมบอกไปนะเสื้อเจ๊ดำนะสวยนะนะเมื่อวานไปเตะบอลกับเจ๊ดำมาเจ๊ดำเขามอบมาให้ไปใส่มันโอเคนะคนหน้าตาเฮี้ยๆอย่างหนูใส่แล้วยังดูดีเลยอ่ะดูดีนะก็อ่ะนะฮะสรุปตรงนี้นึงก่อนสรุปก่อนว่าใครที่เข้ารอบนะฮะรองชนะเลิศบ้างนะครับเริ่มจากถ้วยเล็กกันก่อนนะครับถ้วยเล็กนะฮะเมื่อหัวค่ำนะครับก็จะมีสองทีมเข้าไปนะครับแอสตันวิลล่านะครับผ่านเข้ารอบไปนะฮะอีกหนึ่งทีมคือฟิออเรนตินานะครับแล้วก็โอลิเปียกอสนะครับแล้วก็คับรูดนะครับในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นรอบ4ทีมนะครับส่วนฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกนะครับก็เวสต์แฮมนะครับเสมอกับไบเออร์ลิเวอร์คูเซนนะครับ 1-1 ก็จบที่ไบเออร์ลิเวอร์คูเซนนะฮะน่าจะขึ้นเป็นเต็ง1นะสำหรับตัวใบนี้ได้ขึ้นตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วนะครับเสมอกับเวสต์แฮมก็ไบเออร์ลิเวอร์คูเซนคุณทีมของคุณชายชาบี้อลอนโซนะครับจะผ่านเข้าไปเจอกับโรม่านะครับโรม่าชนะเอซิมิลาน 2-1 นัดแรกชนะมา 1-0 โรม่าก็ผ่านเข้ารอบนะครับและโอลิมปิกมาร์เซยนะฮะไม่น่าเชื่อหนูคิดว่าเบนฟิก้าน่าจะผ่านเข้าได้นะมาร์เซยนะครับชนะในบ้านแล้วก็มายิงจุดโทษต่อนะครับชนะ 1-0 นะแล้วมียิงโทษชนะคมกว่าแล้วก็อาตาลันต้านะครับถึงแม้จะแพ้ลิเวอร์พูลไป 1-0 แต่ว่าก็ด้วยประตูที่ไปยิงมา3เม็ดก็ผ่านเข้ารอบไปนะครับในยูโรฟ่ายูโรป้าลีกก็จะมี4ทีมนะครับอาตาลันต้าเจอกับมาร์เซยนะครับโรม่าเจอกับไบเออร์ลิเวอร์คูเซนนะครับส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทราบกันอยู่แล้วเนาะมาพูดถึงเกมการแข่งขันนะครับเราจะเฉพาะจอลึกลงไปนะฮะกับเกมเมื่อคืนนี้ของลิเวอร์พูลนะครับก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะพอสมควรนะครับกับเจอเกนคล็อปแต่ก็คือครอบอยู่น้ำครอบกระหายนะฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสื้อเจ๊ดำใครสนใจไปสั่งจะได้นะฮะเพจเจ๊ดำนะครับสวยเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงตามระดับตามเหตุการณ์ก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาก็จริงๆแล้วเนี่ยหนูว่าไม่รู้แฟนลิเวอร์พูลคิดมันหนูหรือเปล่านะเราจะไม่แบบรู้สึกตะหงุดตะหงิดตะกิดตะขวงใจหรือไม่รู้สึกหงุดหงิดอะไรเลยถ้าเมื่อคืนนี้คุณไม่ได้ขึ้นบอลขึ้นนำเร็วนาทีเจ็ดเทรนเปิดไปติดมือกองทีมของอัตราตาได้จุดโทษนะครับบังโมโมเมนตานายิงเข้าไปคือถ้ามันไม่ใช่นาทีที่เจ็ดอ่ะมันจะไม่รู้สึกเฮ้ยใครปะวะเฮ้ยปฏิหารมาแล้วเหรออะไรเงี้ยซึ่งหนูเชื่อว่าก่อนเกมอ่ะแฟนลิเวอร์พูลหลายๆคนทำใจไว้เยอะมากซึ่งหนูก็ทำใจไว้ว่าขอให้ทำให้เต็มที่นะฮะเล่นให้เต็มที่หนูก็รู้สึกว่ามันยากอ่ะก่อนหน้าเนี้ย130กว่าครั้งที่ในฟุตบอลยุโรปทีมที่บุกไปเยือนเขาแล้วยิง3ตุ๋นไม่เคยตกรอบแน่นอนกลับกันทีมที่แพ้ในบ้านนัดแรก3ตุ๋นไม่เคยผ่านเข้ารอบมา100กว่าครั้งแล้วลิเวอร์พูลจะเป็นทีมแรกเหรอมันยากเราก็รู้กันแหละว่ามันยากเพราะว่าอาตาลันต้าเขาก็เป็นทีมที่มีเกรดแล้วก็ที่สำคัญคือเล่นบอลด้วยระบบนะครับสุดท้ายแล้วพอนาทีที่7ขึ้นนำเนี่ยมันก็เหมือนสร้างความหวังให้กับแฟนลิเวอร์พูลโอเคครับเปิดเกมมาเป็นเกมที่
ลิเวอร์พูลเดินเกมรุกดุดันนะครับพักดาวินนุนเยสนะครับกองกลางนะครับซ้ายเป็นเคอร์ซิโจนนะครับแล้วก็มีโดมินิกสุโรสไลเป็นขวาแล้วก็แจลลี่แมคลิเตอร์ใช่ไหมอเล็กซิสแมคลิเตอร์แจลลี่แมคลิเตอร์มาทำไมโอ้ตายแล้วอเล็กซิสแมคลิเตอร์นะฮะเป็นตัวเหมือนโฮดดิ้งนะครับหลังก็เหมือนเดิมนะฮะมีเทรนด์มีล็อบโบมีโกนาเต้มีฟันไดหน้าเนี่ยไม่มีดาวินนะครับลุยดีอาร์ตแล้วก็ครอปตรงกับโปเป็นหน้าเป้าแล้วก็บังโมเป็นหน้าซ้ายไอ้หน้าขวาโทษทีสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกครับเกมครึ่งแรกเนี่ยมันเริ่มเกมมาด้วยความดุดันของลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้แบบโป๊ะปะอะไรกันแบบแต่ก็มันก็เริ่มเกมมาด้วยเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจอ่ะถูกไหมเจ็ดนาทีปุ๊บมาก่อน1เมตรมันแบบเฮ้ยมันทำให้เราไม่คิดไม่ได้ไงคือเมื่อมันได้เร็วขนาดนี้มันก็ไม่ผิดหรอกที่แฟนลิเวอร์พูลจะคิดนะฮะแต่ว่ามันก็มีโอกาสนะครับคือครึ่งแรกเนี่ยเกมรุกก็ดุดันนะครับก็ไล่วิ่งไล่เพลสลิเวอร์พูลเริ่มจ่ายบอลกันทีเนี้ยมันเขาเรียกอะไรมันมาเฮ้ยมันมีความหวังกลายเป็นประเด็นคือท้ายครึ่งแรกรู้สึกว่าน่าจะเป็นโคดี้กักโปชิปไปให้โมเมนต์ซาร่าหลุดเดี่ยวเรื่องจำก็ได้ใช่ไหมในการหลุดเดี่ยวของดาวินนุนเยสภาพเรายังติดตากับการหลุดเดี่ยวของเคอร์ติสโจนณตอนนั้นพวกเราทุกคนแฟนลิเวอร์พูลพูดเลยว่าทำไมไม่เป็นซาร่า โทษ ถูกไหมฮะณตอนนั้นเราพูดว่าทำไมมันไม่เป็นโมเมซาร่าซึ่งผมเชื่อเลยว่าท้ายเกมครึ่งแรกเมื่อวานเนี่ยพอบังโมหลุดไปทุกคนแบบเฮ้ยมาแล้วไอ้สัตว์มาแล้วไม่มาบังโมก็ทำเหมือนกับกองหน้ารุ่นน้องและกองกลางสเกาเตอร์ก็คือชิปแต่ไม่หายชิปไปไหนอ่ะคือมันไม่ใกล้เคียงอ่ะลูกเนี้ยหนูไม่รู้ว่าแฟนลิเวอร์พูลรู้ตึกมั้ยหนูไม่รู้ตึกอะไรวะผิดหวังกับบางโมมากคือมันอ่ะเข้าใจแหละว่ามันกลายเป็นแบบคือตอนนี้มันกลายเป็นพันธุกรรมติดต่อเนื่องกันแล้วอ่ะการตัดสินที่ไม่เด็ดขาดแล้วก็การตัดสินใจนะที่ไม่เด็ดขาดแล้วก็การตัดสินใจเล่นอะไรกันเนี่ยอะไรวะชิปแบบข้ามคานไปฮะหนูเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็คิดมาหนูละคือแทบจะเอางี้ดีกว่าแทบจะ60-70%ที่คิดว่าบางโมต้องยิงเข้ากรอบแต่เหมือนเดิมเหมือนกับดาวินนูเยสและเหมือนกับเคอร์ติโจนห่างแบบห่างหายหายห่างแบบห่างเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ละตั้งแต่ตอนนั้นนะอาการหนูรู้สึกว่าหนูไม่ใช่ละมันไม่เหมือนเดิมก็หวังว่าอ่ะจบครึ่งแรกนะครับครอปก็คือถ้ามันจบครึ่งแรกแล้วมันมาต่องเม็ดอะหนูว่าโอ้โหทุกอย่างแม่งจะมันคนละเรื่องอะไม่รู้ใครคิดว่าหนูหรือเปล่านะครับทั้งเจ้าถิ่นก็จะตะกุกตะกักเจ้าถิ่นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยชิบหายนะไฟลนก้นอะเหลือลูกเดียวอะถูกไหมนะถ้าจบครึ่งแรกด้วยการลิเวอร์พูลนำ2-0เนี่ยหนูว่าเกมครึ่งหลังมันจะไม่เป็นแบบนี้คือมันเหลือลูกเดียวเนี่ยไอคนที่จะยิงต่อก็เอาอะเฮ้ยลูกเดียวนะลูกเดียวแต่คนที่แบบตั้งรับก็โอ้โหเฮ้ยลูกเดียวเฮ้ยช่วยกันหน่อยเว้ยมันกลายเป็นไฟลนก้นมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อคืนไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปมากหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันต้องไม่แบบเมื่อคืนอ่ะนะครับทุกคนนะก็โอเคพอจบครึ่งแรก1-0หนูก็รู้สึกว่าตั้งเงียบละนะฮะหนูจบไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยจบครึ่งแรกแล้วหนูไม่ไลฟ์ต่อแล้วหนูรู้แล้วหนูรู้สภาพแล้วในใจหนูแบบไม่ได้ละมาไม่ได้ละถ้าจะมาได้ถ้าจะสร้างปาฏิหาริย์จริงลูกซาร่าต้องเข้า
จริงหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มเกมครึ่งหลังนะครับก็พอเริ่มเกมครึ่งหลังมามันกลายเป็นว่าบอลมันหนักกว่าเดิมนะครับอาตาลันต้าเขาต้องยอมรับนะฮะต้องชื่นชมอาตาลันต้าเขาเล่นบอลแบบมีระเบียบวินัยเป็นการเพรสซิ่งนะครับตัวต่อตัวมันเลยทำให้ยากกว่าครึ่งแรกนะครับแล้วก็มีระเบียบมีระเบียบวินัยอาตาลันต้าคืออย่างที่บอกว่าเขากล้าที่จะเพรสตัวต่อตัวกับกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลก็ตอบบอลไม่ได้ทำเกมไม่เป็นนะครับคือมันเป็นกลายเป็นแบบบอลมันช้าแบบเราต้องการจะทำให้ชัวร์แต่ไม่ชัวร์เพราะว่าอะไรเพราะจ่ายบอลไปตัวผู้เล่นของเราเก็บบอลไม่ได้เพราะมีตัวผู้เล่นอัตลันต้าประกบเสมอแล้วก็จ่ายไม่ได้เลยสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยครอปก็วางเครื่องแทคติกมาว่าให้สลับตำแหน่งกันเล่นแล้วก็เพื่อให้แบบไอตัวมาร์กอะเขาเรียกอะไรแมนทูแมนเหรอไอตัวมาร์กที่แบบว่าเขามาร์กติดประกบเนี่ยมันจะได้แบบตับตนว่าเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวซาร่าไม่มาเล่นกลางกลางตัวลุกอ้าวเดี๋ยวซาร่าไปเล่นหน้าเป้าอ้าวตัวบอสไลน์ขึ้นไปหน้าขวาเอายังไงก็เนี่ยหนูเข้าใจนะว่าครอปต้องการให้ผู้เล่นของอัลตันต้าเนี่ยสลับตับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วงวยงงว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงแต่ท้ายแล้วกลายเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลงงกันเองนะฮะสลับไปสลับมาจนอ้าวกูจะจ่ายให้ใครเนี่ยทุกตัวมีตัวประกบหมดกลับกลายเป็นว่าตั้งแต่นาทีที่60เป็นต้นมาบอลอยู่แต่แดนลิเวอร์พูลนะครับและเจนครอปตัดสินใจเปลี่ยนเอาซาร่าออกเอาโดมินิกซูบอสไลออกเอาหลุยส์ดีอาร์ตออกนะส่งทั้งนุนเยสโชต้าเอลเลียตลงมากลับกลายเป็นว่าส่งมาหายนะครับตัวผู้เล่นที่ครอปตัดสินใจเปลี่ยนที่จะคิดเปลี่ยนเกมเปลี่ยนตัวลงมาไม่ได้บอลเลยตั้งแต่นาทีที่60มาเราจะเห็นผู้ต่อประตูของเราเยอะมากไม่ได้ปัดนะแต่ครองบอลพยายามจะทำเกมอริตงฟันไดโกนาเต้อันนี้ตรงฟันไดฟันไดแม็กลิเตอร์โกนาเต้ฟันไดอันนี้ตรงแม็กลิเตอร์อันนี้ตรงแม็กลิเตอร์และแม็กลิเตอร์ฟันไดโกนาเต้เข้าใจครับว่ามันขึ้นยากเพราะผู้เล่นอาตาลันต้าเขาประกบเอางี้ว่าต่อให้ขึ้นง่ายหรือว่าขึ้นเร็วมันก็ไม่ชัวร์เพราะคุณยังจ่ายบอลกันไม่ตรงตีเลยมันกลายเป็นล้นไปหมดมันกลายเป็นจ่ายบอลไม่อยู่ขาดเกินทุกคนรู้สึกเหมือนมันกลายเป็นขาดเกินดูแล้วอึดอัดดูแล้วงุนงิดนะหนูเชื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนดูแล้วงุนงิดนะครับไม่ต่างอะไรกับหนูนะครับหนูดูหนูก็งุนงิดนะครับพอหลังจบเกมหนูไลฟ์สดก็ตำหนิแหละตำหนินักเตะเอ้ยอะไรเอ้ยนะตำหนิจริงก็อย่างว่าแหละด้วยอารมณ์อะเมื่อคืนเนี้ยนะก็จะมีบรรดาคนโลกตัวนะกองเชียร์ลิเวอร์พูลด้วยกันนี่แหละธรรมดาไปเล่นเองสิไปคุมเองสิก็อยากจะบอกพี่ๆตรงนี้ว่าก็ให้ครอปมาสิโทรมาสิให้เจนครอปโทรมาจะไปเล่นให้ไม่เอาค่าตัวด้วยไม่เอาค่าเหนื่อยด้วยถ้าเขาเอานะคือหนูไม่ได้เก่งกว่าโค้ชหนูเตะบอลไม่ได้เก่งกว่าเยาวชนเด็กอายุ8ขวบของแม่ลิเวอร์พูลหรอกหนูไม่ได้เก่งแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นแฟนบอลน่ะเราเป็นแผนกที่คอยซัพพอร์ตอย่างที่บอกว่าคนเราเหมือนมาให้ความหวังนะมันเกินขึ้นนำกันทำไมต้องเร็วถูกไหมแล้วก็เหมือนมาให้ความหวังกับแฟนลิเวอร์พูลว่าเฮ้ยมาได้นะ7นาทีมาแล้วลูกนึงเนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วก็แบบเข้าใจอันดับแรกเลยต้องยอมรับว่าอาตาลันต้าเขาเล่นดีนะครับอันนี้ชื่นชมนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาตาลันต้าเขาเล่นดีโค้ชวางแผนมาดีและนักเตะทุกคนเขาทำตามแบบที่โค้ชเขาต้องการไ
แต่หนูก็มองย้อนกลับไปว่าแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรล่ะบางคนบอกก็เสียนัดแรกก็3 0นั่นไงล่ะเพราะอะไรถึงเสีย3 0ในบ้านลองมองย้อนดูตัวเองก่อนหนูไม่ได้เปรียบเทียบชุดเก่าชุดใหม่ให้ใครฟังนะแต่หนูกำลังจะอธิบายให้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะหรือบางคนอาจจะเข้าใจว่าการที่เราเคยได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก่อนที่เราเคยได้คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจำได้ไหมว่าหน้าเราเนี่ยมันเด็ดขาดแค่ไหนจำได้ไหมว่ากองหลังของเราเนี่ยมันชัวร์กันขนาดไหนชุดนั้นนะจริงๆนะมีตัวผู้เล่นที่เล่นได้จริงๆมัน 14-15 ตัวไม่เกินนี้แต่มันสลับตับเปลี่ยนแล้วก็โอกาสไม่เปลืองนะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะทั้งมาเน่ทั้งเฟอร์มิโน่ซาลาตอนนั้นน่ะคือเกมรุกมันชัวร์และเกมรับอย่างที่บอกฮะท่านเซอร์เล็กตันเคยบอกว่าเกมรุกจะทำให้คุณชนะเกมรับจะทำให้คุณเป็นแชมป์และตอนนั้นที่เราได้แชมป์กันเนี่ยเกมรับเราชัวร์แค่ไหนนะครับโอเคหลายๆคนออกจากทีมไปไม่ว่าจะเป็นกองกลางกองหน้าหรือจะเป็นตัวลูกตัวรับบางตัวก็ออกโอเคเราเข้าใจแต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่ามองย้อนไปจุดเริ่มต้นของฤดูกาลมีใครคิดไหมว่าลิเวอร์พูลจะมาได้ไกลขนาดนี้หนูก็ยังย้ำเหมือนเดิมแหละคลอปก็พูดเองว่านี่คือทีม 2.0 เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกหนูแค่กำลังจะพูดว่า โทษครับถ้าเราจะพัฒนาไปให้ได้เทียบเท่ากับชุดนั้นเนี่ยความคมของกองหน้าต้องคมกว่านี้กองหลังต้องเล่นกันแน่นอนกว่านี้ในชุดนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีเกมรุกไม่ค่อยได้ได้ลูกเดียวแต่เกมรับแม่งเอาอยู่ตามแต้มได้เข้ารอบได้บางครั้งบางทีเกมรับแม่งเสียแต่เกมรุกแม่งยิงได้มากกว่าเกมรับมันถึงบาลานซ์กันไงถูกไหมมันคือความลงตัวโอเคบางวันเกมรับแม่งห่วยแต่เกมรุกแม่งเจ๋งว่ะบางวันเกมรุกแม่งห่วยยิงไม่ได้เลยบางทีกองหลังขึ้นในมงหรือกองกลางยิงได้วันดุ้มเนี้ยอ่ะก็เบียดชนะไปได้มันคือความเซเบิลอะไรเซเบิลเสถียรนะมันคือความเสถียรของทั้งเกมรุกและเกมรับมันรองรับกันในวันที่บางจุดด้อยบางจุดเด่นนี่ในความรู้สึกหนูนะหนูก็เลยรู้สึกว่าสำหรับหนูนะครับหนูก็ยังซัพพอร์ตทีมนะครับหนูก็ยังรู้สึกว่ารักนะครับแล้วก็ศรัทธาบางคนบอกครอปเอาบางคนบอกครอปหมดมุกแล้วไปเถอะครอปนู่นนี่นั่นบางคนหลายคนคิดอย่างงี้เอาจริงนะถ้าหนูเป็นครอปหนูก็น้อยใจนะหนูไม่เคยหนูก็ยังซัพพอร์ตครอปถ้าถามว่าสมมุติวันนี้ครอปกลับคําแล้วบอกว่าเฮ้ยกูอยากอยู่ลิเวอร์พูลต่ออีก3ปีหนูก็เอานะเราอย่าเป็นคนรักง่ายหน่ายเร็วจริงๆเราลืมไปแล้วเหรอในวันที่เราหอมแก้มกับครอปในวันที่เราแบบพากันไปกินอาหารที่รสชาติดีๆพาไปดูแบบยอดดอยที่มันสวยตอนครอปพาเราไปดูดอกซากุระตอนครอปจุงมือเราไปแล้วก็ไปประสบความสำเร็จกับตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นกับปาฏิหาริย์ต่างๆที่ครอปทำให้กับเราในวันที่เราผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับบาร์เซโลน่าในวันที่ครอปพาเราไปยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง5ลูกที่โอลด์แทรฟฟอร์ดในวันที่ครอปพาเรากลับมาคือหนูว่าโมเมนต์ต่างๆที่มันเคยผ่านมาด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเขาจะไม่อยู่แล้วเราก็เออไปเถอะโอ้ยยังไม่เอาละหมดมุกกากละหนูว่าหนูว่าไม่รู้นะถ้าคนที่คิดแบบนี้แสดงว่าชีวิตจริงคุณไม่รู้จักคำว่ารักแท้ไม่รู้นะหนูว่าครอปเขาเข้ามาลิเวอร์พูลเขาเข้ามาตอนที่เราก็ลำบากลำบนตอนที่เราก็ตกระกำลำบากแล้วเขาก็เข้ามาสร้างประวัติศาสตร์สร้างสิ่งดีงามให้กับแฟนลิเวอร์พูลทุกๆคนหนูจะไม่พูดว่าครอปเอาหรือหมดมุกไปเหอะครอปออกลาออกไม่เอาเพราะหนูรู้สึกว่าในวันที่ครอปมีโมเมนต์ที่โรแมนติกกับแฟนบอลมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเออเฮ้ยสุดท้ายแล้วรักเนี่ยจริงๆรักแล้วอะหนูก็พูดเลยนะครอปคือหนึ่งในโค้ชที่หนูจะรักมากที่สุดในชีวิต
ในการคุมทีมของลิเวอร์พูลถ้าเป็นแฟนเหมือนแฟนคนหนึ่งที่แบบว่าแผ่นดินกลบหน้ากูอะแผ่นดินกลบหน้ากูถึงจะเลิกรักมึงเจอคอปมันหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นกับบอลแค่นัดเดียว2นัดหรือสถานการณ์แบบเนี้ยเรากลายเป็นว่าเราสาบส่งครอปเราด่าครอปมันใช่หรอในความรู้สึกหนูคนเดียวนะคนอื่นจะคิดยังไงหนูไม่รู้แต่หนูรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วหนูก็รักต่อให้เมื่อคืนเนี้ยจะไม่ชนะจะแพ้ตันต้าอีก4เม็ดรวมประตูไปกับ 7-0 เนี่ยสมมตินะพูดถึงนะสมมตินะหนูก็ยังรักครอปเหมือนเดิมหนูไม่รู้หนูรู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์ถ้าเปรียบเสมือนแฟนบอลกับครอปเป็นผัวเมียกันคือเขาก็อยู่ในวันที่เราตกระกำลำบากในวันที่เราไม่มีข้าวจะกินไม่มีในวันที่เราไม่รู้สึกว่าแบบโลกนี้แม่งไม่มีความรักแท้อยู่จริงอะไรเงี้ยครอปเข้ามาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาคือรักแท้นะไม่ว่าเราจะมอมแมมแค่ไหนไม่ว่าเราจะผมยาวแค่ไหนไม่ว่าเราจะนะตายขี้เหร่แค่ไหนสุดท้ายแล้วครอปก็รักเราครอปก็รักแฟนบอลแล้วก็ครอปก็ทนุถนอมพาไปเที่ยวพาไปกินอาหารดีๆพาอยู่ในโมเมนต์ความโรแมนติกแล้วรู้สึกว่าเอ้ยในวันที่ทั้งคู่รักกันน่ะแม่งมีความสุขมันฟินเพราะฉะนั้นในวันที่เขาจะจากไปเรารู้สึกว่าหนูอยากส่งให้เขาแบบสุดท้ายแล้วมึงจะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ถ้วยเดียวในฤดูกาลนี้มึงก็ต้องไปจากลิเวอร์พูลไปจากแอนฟิลด์ด้วยความสง่างามเชิญครับหนูรู้สึกเหมือนมั้ยนะคนอื่นจะรู้สึกแบบไหนหนูไม่รู้แต่อันนี้คือนี่คือความรู้สึกหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่บอลแค่นัด2นัดที่จะทำลายความรู้สึก9ปีที่เขามอบให้กับเราอ่ะมันคือรักแท้เชื่อหนูดินะความรักของเชิญครับกับลิเวอร์พูลมันคือรักแท้เพราะฉะนั้นปฏิหารจะมีจริงหรือไม่จริงสุดท้ายแล้วไปถามดีว่าครอปรักลิเวอร์พูลไหมต่อให้หนูมั่นใจเลยว่าต่อให้วันหนึ่งครอปจะไปคุมทีมชาติเยอรมันจะไปคุมมาดริดจะไปคุมทีมอะไรก็แล้วแต่ที่ใหญ่หนูเชื่อว่าหนึ่งในทีมที่ครอปจะไม่มีวันลืมเลือนจากชีวิตเขาก็คือลิเวอร์พูลนี่คือความมั่นใจของหนูและเหมือนกันไม่ว่าลิเวอร์พูลจะมีโค้ชอีกกี่คนคนที่เข้ามาใหม่ๆจะประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าครอปก็ได้อีก10ปีข้างหน้ามันอาจจะโอ้โหคว้าที่มันแชมป์8ปีติดสมมุตินะอันนี้สมมุติแต่หนูก็ยังไม่ลืมผู้ชายที่ชื่อเจอร์เกนครอปเพราะว่าเป็นคนที่ลำบากมาด้วยกันนะนะถ้าเป็นผัวเมียเป็นคู่ชีวิตก็เหมือนแบบว่ามันกัดก้อนกินมาด้วยกันนะอย่างที่บอกครับอย่าลืมข้าวที่เคยกินอย่าลืมดินที่เคยเดินผู้ชายคนนี้แหละที่กระตุ้นแฟนบอลผู้ชายคนนี้แหละที่เอาเด็กลงมาเล่นผู้ชายคนนี้แหละที่ทำทุกอย่างให้เรามีความสุขและในวันที่เขาอาจจะแบบหงุดหงิดบ้างในวันที่เขาอาจจะแบบมีหน้าตาที่ขี้เหร่ไว้ผมยาวหรืออะไรก็แล้วแต่ในวันนี้เรากลับเป็นมองเขาว่าผู้ชายคนนี้ไม่หล่อแล้วไม่เอากูไม่เอาหนูว่ามันไม่ใช่รักแท้นะครับอันนี้ในมุมมองของหนูนะคนอื่นจะคิดยังไงก็แล้วแต่ในมุมมองของแฟนบอลแบบหนูหนูอาจจะว่าหนูอาจจะตำหนิผู้เล่นหนูอาจจะตำหนิการวางแผนอะไรของครอปก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วไม่มีวันที่หนูจะเลิกรักครอปผู้ชายคนนี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงผู้ชายคนนี้เข้ามาทำให้เรารู้สึกฟินในหลายๆบรรยากาศนะครับคำว่ากัดก้อนเกลือกินกันมีจริงนะครอปก็เข้ามาเนี่ยเขาไปคุมใครก็ได้เนี่ยแล้วถ้าไปคุมทีมที่ใหญ่กว่านี้หนูเชื่อว่าเขาน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับไม่มีการันตีได้หรอกว่าครอปจะแย่กว่านี้หรือดีกว่านี้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าถ้ามองย้อนกลับไปในวันนั้นน่ะถ้าไม่ช้อยครอปถ้าไม่ใช่ครอปคุณจะเอาใครอ่ะแล้วเขาอยู่กับเรามาอย่าง9ปีเนี่ยกี่ครั้งกี่หนที่เขาทำให้เราได้เห็นจริงๆเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าไม่วันนี้หนูก็หน่อยนะอ่านข้อความอ่านคอมเมนต์ที่แฟนบอลครอปไปเฮ้ยมึงหมดมุกแล้วหนูก็อยากรู้นะว่าแฟนบอลแบบเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่แค่หนูไม่ได้ว่าบอกว่าเขาผิดนะแต่หนูแค่อยากรู้ว่าเขาเชียร์ลิเวอร์พูลตรงไหนวะหรือเขาเชียร์กันแค่แบบว่าแพ้ชนะ
ชนะกูเชียร์แพ้กูด่าเงี้ยเหรอหนูเนี่ยด่าทีมก็จริงนะแต่มันก็หงุดหงิดในบางทีแต่พอจบเกมแล้วพอตื่นขึ้นมาได้นอนได้อยู่กับสติตัวเองหนูก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นฤดูกาลสุดท้ายนะฮะมันเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเชิญครับหนูว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดื่มด่ำไปกับมันตึมซับไปกับมันพวกเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสิไม่ใช่อีกฝ่ายไอ้คอปเอาไปกูไม่เอาอีกฝ่ายนึงก็เฮ้ยส่งคอปไปเต็มที่เว้ยคือไอ้ด่าได้ตำหนิได้สุดท้ายแล้วพอตื่นขึ้นมาเราก็เชียร์เหมือนเดิมแต่ลองคิดดูนะถ้าครอปถ้าเราเป็นครอปนะอันนี้อกเขาเรานะถ้าหนูเป็นครอปแล้วหนูอ่านภาษาไทยออกแล้วเข้ามาดูในคอมเมนต์ครอปเอาหมดมุกแล้วมึงอ่ะไปเด้อไอ้ควายจะไปก็ไปไม่มีอะไรดีแล้วพวกมึงโอ้ยเหี้ยไม่จี๊ดนะจริงเป็นหนูจี๊ดนะมันไม่ใช่ว่าครอปไม่รักสโมสรนี้นะครอปไปแมนยูได้ครอปไปสโมสรไหนก็ได้ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ที่มีตังค์ให้เขาได้จับจ่ายใช้ต่อยแต่เขาเลือกที่จะมาลิเวอร์พูลแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเคมีเดียวกันน่ะความรักที่เขามีให้กับสโมสรความรักที่แฟนบอลมีให้กับครอปหนูว่ามันไม่อยากให้ลืมในวันที่แบบวันที่เรามีความสุขมาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้นะถ้าหนูอยากจะวอนหรือขอร้องอะไรสักอย่างได้ก็ขอแค่แบบแฟนบอลลิเวอร์พูลนะแฟนบอลลิเวอร์พูลช่างแม่งสุดท้ายเขาก็ย่อเยอะเยอะอย่างนั้นเรื่องเขานะแต่อยากให้แฟนบอลลิเวอร์พูลถามตัวเองว่าคุณเชียร์ลิเวอร์พูลเพราะอะไรหนูเชียร์ลิเวอร์พูลเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่อะไรทางด้านการเงินแต่มันยิ่งใหญ่ทางความรู้สึกยิ่งใหญ่ทางโมเมนต์โดยเฉพาะสโลแกน You will never walk alone เราชนะเราชนะไปด้วยกันยิ้มยินดีปรีดาในวันที่แพ้ในวันที่ตกรอบนะครับไม่ได้มาเอาหล่อนะเราควรที่อยู่ด้วยกันนะครับอย่าเดินทิ้งกันแค่นั้นเองนะครับหนูว่าชีวิตอ่ะการดูบอลมันเหมือนใช้ชีวิตอ่ะมันไม่มีใครหัวเราะได้365วันเช่นกันครับมันไม่มีใครร้องไห้ได้365วันมีความสุขหายใจเข้ายิ้มรับอยู่กับมันแล้วบอกตัวเองเสมอว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีความทุกข์หายใจเข้าแล้วก็นึกถึงว่าเรากำลังทุกข์อยู่บอลของเรากำลังสเปรย์สปายอยู่แต่ก็อยู่กับมันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จากไปมันไม่มีอะไรอยู่กับอะไรแน่นอนถาวรหรอกครับชีวิตก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดูบอลให้สนุกนะครับไอ้บางคนที่เมื่อคืนนี้ที่หนูบอกหนูตำหนิติติงนักเตะบางคนแล้วบอกไล่มึงไปเตะเองฮะก็อย่างที่บอกถ้าคุณติดต่อสโมสรได้โทรมาครับจริงๆถ้าสโมสรลิเวอร์พูลติดต่อสัญญาณมาว่าเฮ้ยต้องการโกติไปเตะให้สโมสรจะลาออกจากวงการเลยจริงเราก็จะไปเตะให้ลิเวอร์พูลไม่เอาค่าเหนื่อยด้วยนะที่บ้านมีตังค์ไม่เอาค่าเหนื่อยด้วยจริงเตะให้ฟรีเลยนะจะไปช่วยงานในสโมสรให้ดิบให้ดีเลยจะทำทุกอย่างที่ทำได้จริงๆนะเขาไม่โทรมาไงนะคือเอาเวลาไปคิดมองรถในแง่บวกเถอะนะหนูก็บางทีมันอารมณ์ส่วนตัวบางทีแบบมันรู้สึกหงุดหงิดก็พูดไปนะแต่สุดท้ายเราก็ซัพพอร์ตทีมเหมือนเดิมนะฮะกี่ครั้งเลยที่หนูดูบอลเมื่อก่อนเนี่ยหนูไม่เคยมีช่องของตัวเองหนูด่าหนักกว่านี้อีกแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังรักเหมือนเดิมอะมันรักไปแล้วเลิกรักไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็เอาที่สบายใจถ้ารู้สึกว่าหนูเป็นแฟนบอลที่แบบตะกะต่ำๆหรือว่าเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลสะถุนหนูก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลาไว้ในฐานที่เข้าใจหนูไม่ได้เป็นคนโลกสวยนะครับแต่หนูเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงนะครับรักโลภโกรธหลงมันมีกับทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งหนูเพราะฉะนั้นธรรมดาเนาะเข้าใจนะสิ่งที่หนูอยากจะสื่อนะครับส่วนทีมตรงข้ามไม่เป็นไรหนูเนี่ยจะรู้สึกว่ากับทีมตัวข้ามหรือกับทีมคู่แข่งหรืออะไรเงี้ยกับแฟนบอลคู่แข่งมันไม่รู้สึกอะไรเลย ยิ่งมีพลังแข็งแรงนะเข้ามาพิมพ์ได้เข้ามาแบบ
คาเล้าตกรอบแชมป์กี่โมง4แชมป์เต็มตัวอะไรอย่างพิมพ์ได้หมดเลยนะชอบสนุกเฮฮานะแต่หนูจะรู้สึกเตริทีมกับแฟนบอลด้วยกันเองที่รู้สึกว่าในยามทีมดีๆเรายินดีปิดาด้วยกันทำพอทีมแย่แม่งด่ากันเองหนักด่ากันเองหรือแฟนบอลด่ากันเองนะคือคำว่าที่หนูพูดเนี่ยโอเคหนูยอมรับว่าอาจจะมีด่าบ้างสะบดไปบ้างแต่คือสุดท้ายแล้วมันก็แค่เป็นอารมณ์ชั่ววูบนะขนาดนั้นหนูก็เชียร์เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วในพรีเมียร์ลีกเนี่ยหรือ6นัดก็กลับมาเชียร์กันเหมือนเดิมจะดีหรือจะไม่ดียังไงสุดท้ายไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ได้ถูกไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นก็สู้กันต่อไปนะครับ You will never walk aloneก็ต้องกราบขอโทษนะฮะกับแฟนบอลที่โลกสวยที่เมื่อคืนเนี่ยหนูก็อาจจะมีสะบดไปบ้างอาจจะมีแบบพูดจาบางคำที่มันไม่ไพเราะสนอหูต้องกราบขอโทษนะครับแต่อยากจะบอกทุกคนด้วยจิตใจที่แท้จริงว่าหนูมิได้มีอะไรเลยนะครับยังไงก็รักเหมือนเดิมนะครับมันรักไปแล้วมันเลิกรักไม่ได้หรอกนะครับอ่ะเมื่อคืนนี้ฮะหนูมีคลิปพี่ๆมาฝากนะไปเตะฟุตบอลกับเจดำแล้วก็พวกพี่นิกนะครับแล้วมีพี่อ้นแฟนผีไร้คนก็นั่นแหละตาราธรรมตุปลีกันแหละก็มีความคิดเห็นของแต่ละคนมาฝากนะครับเราลากันด้วยคลิปนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเจอกันไลฟ์สดนะฮะสักประมาณเที่ยงคืนหรือไม่ก็ก่อนนั้นนะครับเดี๋ยวนี้หนูจะต้องไปฉะเชิงเทราขอบคุณด้วยขอบคุณสำหรับทุกคนนะฮะขอบคุณนี่สำหรับคนที่เข้าใจนะฮะใครที่ไม่เข้าใจกราบขอโทษกราบขออภัยแต่ใครที่เข้าใจหนูก็จะรู้แหละว่าสิ่งที่หนูอยากจะสื่อคืออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กดติดตามกันด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับจะ 100,000 Subscribe แล้วเดี๋ยวหนูจะทำเสื้อแหละหนูเสื้ออำลาเจอกันครับจะทำจะแจกลูกเพจนะครับรอติดตามไว้เลยฝาก Subscribe ให้ด้วยนะครับขอโทษนะครับถ้าคำพูดใดว่าจะใดมันไปทำให้ใครนะฮะไม่รู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลด้วยกันกราบขอท่านอภัย You will never walk alone